ครับคราวที่แล้วนะครับเราเมื่อกี้ที่เราก็เริ่มทำการสอบก็คือเราทดสอบก่อนเรียนไปแล้วคราวนี้เราลองมาเรียนกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่จะเรียนมีทั้งหมด9หัวข้อนะครับก็ตามเอกสารที่ให้ก็ดูครับตรงนี้สังเกตว่าเป็นเกี่ยวกับตัวของ DLC นะซึ่งเราเคยเรียนไปแล้ว DLC เมื่อกี้ที่จะมาใช้งานเนี่ยเราเรียกว่า S7200ก็จากคุณสมบัติของ DLC ตัวนี้นะครับมันเป็น DLC ที่มีความขนาดกระทัดรัดนะครับเล็กก็คือมันรวมมาหมดนะก็จะเป็น CPU นะ CPU อยู่ภายในนะครับมีต่อ power supply ไปใช้งานได้เลยนะมีพอร์ตต่อการสื่อสารนะแล้วภายในก็มี EEPROM นะมีการสื่อสารเรียบร้อยก็เหมาะในการใช้งานนะใช้งานได้รวดเร็วขึ้นคราวนี้ CPU ของ S7200 ครับมีด้วยกันหลายรุ่นครับเรียกว่าเป็นตระกูลมันนะแต่ว่าที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เราเป็น CPU รุ่น224นะ224ที่เราใช้งานอยู่ก็ CPU รุ่น224นะครับสังเกตก็มีหน่วยความจำเนี่ยเขียนได้4,096บนนะ2,560บนนะแต่ว่าที่จะให้ดูก็คือเรื่องของ input output นะก็คือเวลาเราเลือกใช้งาน DLC เนี่ยเราเลือกใช้งานที่ขนาดของ input output จาก24ก็คือ14 input แล้วก็10 output แต่ว่าเราสามารถต่อ input output เพิ่มนะครับซึ่ง CPU 24เนี่ยสามารถต่อเพิ่มได้7 module นะสังเกตว่าเกี่ยวกับ extension module เนี่ยต่อได้7แต่ถ้าเกิดเป็น224ที่ต่อไม่ได้นะตัวเล็กที่สุดอ่ะมีแค่6 pin 4 outนะครับอย่างต่อ2ก็ต่อได้2โมดูลครับจาก24ไปก็เป็น226ต่อได้7 226 MM ก็ได้7นะก็คือเราสามารถต่อขยายเพิ่มได้นะครับอีกอันนึงก็คือการสื่อสารนะการสื่อสารคือตัว224ที่เรามีการสื่อสารนะครับที่เราใช้การสื่อสารเรียกว่า RS485 นะ RS485 ก็คือการสื่อสารได้ระยะไกลก็มาดูครับตัว224ครับเราจะต่อ extension module มาสังเกตแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวของ DLC นะครับเราก็เอาตัว extension ก็คือมีสายต่อข้างนะต่อข้างพ่วงมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็น extension module ที่ต่อพ่วง extension module ในที่นี้เนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะ1 2 3 4นะประเภทแรกก็เป็นกับ disket module disket module ก็คือเป็นคำว่า disket ก็คือหมายว่าลักษณะของดิจิตอลลักษณะคือสัญญาณไม่ต่อเนื่องนะก็คือเป็นอินพุตนะชนิดอินพุตนะอันนี้ก็เป็นชนิดอินพุต8อินพุตนะ DC นะหรือว่าเป็น8อินพุต AC นะที่เรามาต่อเพิ่มพวกขึ้นมาถ้าเป็นเอาพุตก็มี8นะ8 DC นะ8 AC หรือว่าเป็น8 DA ที่เราใช้งานอยู่เป็น DA ก็คือมาต่อเพิ่มถ้าเกิดว่าเราออกไปถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราออกแบบเดิมเนี่ยตัว DLC เนี่ย224มันมี14 input 10 output ปรากฏว่าเราใช้งาน output หมดไป10ตัวละนะครับเราอยากจะเพิ่มนะครับเพิ่มแต่ว่าเราจะควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยเราต้องเอาตัว extension module มาต่อเพิ่มนะครับก็คือเวลาเขาออกแบบเขาก็ต้องคิดก่อนจำนวนว่า DLC ตัวนี้จะใช้ input output เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่เพียงพอหรือว่ามีการขยายนะขยายระบบขึ้นมาเขาก็ต่อเพิ่มได้แล้วก็เพื่อประโยชน์ในการต่อเพิ่มนะหรือเป็นแบบ combination ก็คือรวมเลยรวมทั้ง4 input นะแล้วก็4 output นะก็มีรวมก็คือมีทั้ง in out นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่การเลือกใช้งานอันนี้เป็นเรื่องของสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องแต่ว่าสัญญาณอนาล็อกคือสัญญาณต่อเนื่องนะโมดูลสัญญาณอนาล็อกก็มีแบบที่เป็น input4 input analog นะก็คือหมายว่าต่อสัญญาณ analog ใน4ตัวนะหรือว่าต่อแบบ turbo coupler มาต่อนะก็คือเอาโมดูลที่รับสัญญาณจาก turbo coupler นะได้4ตัวหรือโมดูลที่รับสัญญาณจากตัว RTD ได้2ตัวนะหรือจะเป็น output นะโมดูล output อย่างเดียวนะก็คือส่งสัญญาณ output ได้2ตัวแต่ว่าที่เราไปใช้งานเนี่ยนะครับเราเป็นแบบ combination ก็คือเราซื้อมาตัวเดียวเนี่ยมันมีทั้ง4 input นะแล้วก็1 output เลยนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับคนเลือกใช้งานทำไมเราใช้คอมบายเนชั่นเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าที่เราไปซื้อแยกแล้วก็เราต้องการใช้นักกินเอาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานโมดูลอะไรเป็นอินเทลเจนต์โมดูลเป็นอินเทลเจนต์ก็คือว่ามันมีความชาญฉลาดพวกโมดูลที่เป็นควบคุมตำแหน่งพวกเซอร์โวมอเตอร์โมเด็มแล้วโมเด็มก็คือเป็นต่อขยายระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบเน็ตเวิร์กเอาผู้โปรฟิบัตระบบฟิบัตก็คือระบบเขาครับหรือเป็นโมดูลอื่นๆนะ AS interface คือไปต่อขยายพวกระบบอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เราดูการสื่อสาร PLC ของเราก็มีด้วยกัน2ชนิดนะครับซึ่งเราเรียกว่าสื่อสารโดยตรงนะใช้สายนะสายเราเรียกว่าสายเคเบิลกับ PC / PPI นะครับ PC / PPI ก็คือสายที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเราใช้สาย PC / PPI นะครับการสายก็เป็นอย่างเช่นนี้นะครับแต่ว่าพอร์ตที่เราสื่อสารอย่างนี้เป็นพอร์ต USB นะแต่อย่างในรูปเนี้ยพอร์ตมันเป็นพอร์ต RS232 นะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทุกวันนี้เป็น USB ใช่มั้ยนะก็เราก็เสียบเราใช้งานได้เลยแล้วก็เป็นที่เราประหยัดก็คือหมายความว่าสายที่ใช้สำหรับทำอะไรก็คือใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัว PLC นะเอาไว้ดาวน์โหลดโปรแกรมต่อมาเป็นสายที่นึงนะครับซึ่งมันเป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายนะเราเรียกว่าสายโปรฟิบัตเราสังเกตว่าคุณสมบัติมันตัวสายจะเป็นสีม่วงนะสายจะเป็นสีม่วงแล้วตัวคอนเนคเตอร์ก็มีเฉพาะของเขานะอย่างนี้ก็คือเป็นโมดูลที่เป็นโปรฟิบัตนะเพิ่มขึ้นมานะก็เป็นการสื่อสารที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการต่อเครือข่ายแล้วก็ได้เพิ่มประหยัดสายอย่างตัวอย่างสายโปรฟิบัตก็อย่างเราแบบนี้ก็เป็นสายโปรฟิบัตอันนี้ก็คือสายโปรฟิบัตนะอันนี้ก็เป็นหัวคอนเนคเตอร์ที่เราใช้นะก็เป็นสายสีม่วงเคสเองก็ประมาณ150ก็อันนี้เรามาใช้ต่อระหว่าง DLC กับ TCP ครับก็สามารถต่อได้ประมาณ100เมตรโปรฟิบัตที่เราใช้งานระหว่างตัว DLC กับ TCPคราวนี้เรามาดูครับแหล่งจ่ายที่เราใช้สำหรับ DLC นะครับก็ DLC ส่วนใหญ่ก็จะมีแหล่งจ่ายที่เราสองประเภทหลักๆก็เหมือนที่เราเรียนไปครับก็คือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะ24โวลต์ DC นะก็พวกบวกนะ24โวลต์ DC เนี่ยก็เข้านะคอนเนคเตอร์คือ L บวกกับ L บวกส่วนพวกลบก็เข้า M นะจ่ายไฟแยกกับ DLC แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแหล่งจ่ายประเภทกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็ตั้งแต่85ถึง255โวลต์ AC ก็คือเนื่องจากวงจรเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็คือมันสามารถคงระดับแรงดันสูงต่ำได้นะก็ครับขั้วลายเนี่ยเหมือนลายแล้วเขาก็ต่อ L เป็นนะแต่ว่าขั้ว N ก็คือเดี๋ยวว่าจะต่อ N ดังนั้นเรื่องการจ่ายสำคัญครับถ้าเกิดเราซื้อ PLC มาเราไปดูปุ๊บเราไม่สังเกตแล้วเราเห็น L บวกนะเราเอา220เข้าก็ระเบิดตูมนะก็เสียนะเพราะว่าแรงจ่ายผิดคราวนี้มาดูการเชื่อมต่อการเขียนโปรแกรมนะเมื่อกี้นี้บอกว่าสายที่เราใช้งานเนี่ยนะทุกวันนี้เราเป็น USB นะ USB ก็คือเราเสียบนะเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่สมัยก่อนนี้เราเป็น RS232 นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เราเป็นรุ่นเก่านะเทคโนโลยีเลยไม่ดีเราเลยไม่มีประเภท USB เราก็ใช้222ถ้า222เราต้องมีการเซตอัพดิสก์ดิสก์ด้วยนะเพื่อเซตอัพค่าบอลเรทนะแต่ถ้าเป็น USB ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเซตอัพบอลเรทได้จากโปรแกรมเลยหรือสายแบบ485นะมันก็เป็นการสื่อสารระยะไกลนะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ทุกวันนี้การดาวน์โหลดโปรแกรมเราก็ใช้ USB มากกว่านะเป็นสาย USB เพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็วนะคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นพอร์ต USB นั่นแหละ222ก็จะหาไม่ได้สังเกตตรงนี้ก็คือเป็นตารางเซตค่าบอลเรทค่าบอลเรทในการสื่อสารของสายอย่าง CPU ตระกูลของ S7 200ครับก็มีหลายเลยที่แยกหมดเลยตอนนี้เรามาพูดถึง CPU เป็น224ที่เราใช้งานอยู่224ของเราจะโป
ก็ CPU เราใช้ไฟ AC นะไฟ AC สังเกตตัวนี้ก็เป็น2สื่อกันแต่ว่า CPU ใช้ไฟ DC นะครับ input เหมือนกัน input ก็เป็น DC สังเกตว่า input เป็น DC หมดนะภายใน PLC เนี่ย input เป็นทรานซิสเตอร์เนี่ยที่เราต่อนะแต่ตัว output เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่า output เนี่ยจะเป็นทรานซิสเตอร์หรือ output จะเป็น relay output เป็นทรานซิสเตอร์ที่อยู่กับไฟเนี่ยถ้าไฟเลี้ยงเป็น DC เนี่ย output จะเป็นทรานซิสเตอร์แต่ถ้าเกิดไฟเลี้ยงเป็น AC เนี่ยนะ output จะเป็น relay ข้อดีของ relay คืออะไรนะข้อดีของ relay ต่างกับทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ดียังไงทรานซิสเตอร์ดียังไงอะดัปเตอร์ PMP NPN ดียังไงอิเล็กทรอนิกส์ดียังไงไฟฟ้าดียังไงมาจริงๆแต่ทรานซิสเตอร์กับรีเลย์มันแบ่งสาขาชัดเจนนะตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ทรานซิสเตอร์ข้อดีก็คือมันเร็วแล้วต้องใช้กระแสในการคิดบวกนะครับมันจะสามารถจากทุกวันนี้หลอดไฟ LED เราสามารถเร่งแสงสว่างดับเร็วสว่างเร็วได้รวดเร็วถูกไหมเราใช้ทรานซิสเตอร์ในคอนโทรลหลอดไฟ LED เราเอาทรานซิสเตอร์ไปคอนโทรลหลอดอินแคเรสซินได้ไหมหลอดไส้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะหลอดไส้ใช้ไฟ AC ครับเราเอารีเลย์ไปคอนโทรลหลอดไฟอินแคเรสซินแต่รีเลย์ข้อดีของมันคือมันยังไงครับมันสามารถทนกระแสได้สูงนะเพราะรีเลย์มันคือหน้าสัมผัสทางคนนะมันเป็นคอนแทคแล้วแต่ทรานซิสเตอร์มันเป็นหน้าสัมผัสทางสารคือตัวน้ำนะรอยต่อนั้นตัวรีเลย์เนี่ยมันสามารถทนกระแสได้สูงแล้วมันก็ใช้ได้ทั้ง AC และ DC เพราะมันคือหน้าสัมผัสทางคนนะแต่ว่าข้อเสียมันคืออะไรมันช้ามันจะไปทำไฟกระพริบ 0.1 วินาทีทำได้ไหมไม่ได้แต่ทรานซิสเตอร์ผ่านตั้งทรานซิสเตอร์สามารถทำที่ความเร็วๆได้ทำไฟที่เร็วๆผ่านตั้งอันนั้นข้อดีข้อเสียเป็นเหมือนกันนั้นตอนนี้เราใช้ประเภทดีเลยเพราะว่าเราเรียนเอาไปควบคุมพวกมอเตอร์หรืออุปกรณ์ตัวใหญ่หรือจะเป็น DC ก็ต้องไปควบคุมอะไรที่มันเร็วๆซึ่งอยู่ในการใช้งานคราวนี้เราทำการต่อใช้งานอินพุตนะครับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็มีการต่อได้แค่สองแบบเราเรียกว่า sensing กับ sensing นะครับบอกว่า sensing ใช้กับเซนเซอร์ที่ PNP ส่วน sensing ใช้กับ NPN เราไปดูว่าต่อในฝั่งที่เป็นแบบ sensing กับ sensing สังเกตนะครับ sensing เนี่ยขั้วลบนะขั้วลบของโทรทัศน์แล้วมาต่อโมดูลของ input ตรงนี้คือโมดูลของ input คือ NPN นะโมดูลของ input ทั้งคู่ทำซิงกิ้งคู่ลบต่อเข้าบนอินพุตซอร์ติ้งนะครับคู่บวกเข้าต่อบนดูออกอินพุตนะครับงั้นมันต่อไม่เหมือนกันมันแค่สลับทิศทางแค่นั้นเองนะก็อันนี้เป็นวิธีการถามว่าทำไม PNP ต้องมาต่อซิงกิ้งนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ก็อธิบายเรื่องซิงกิ้งกับซอร์ติ้งก่อนทำไมพูดง่ายครับซิงกิ้งเนี่ยสังเกตนะการซิงกิ้งเนี่ยไฟลบเนี่ยเข้าที่ปอดนะครับไฟบวกนะครับก็คือหมายว่าต้องมีไฮเข้ามาถูกไหมต้องเป็นไฟบวกนะครับเข้ามาแต่เนี่ยมันรอข้อมูลจอนไงไฟบวกมันเข้าไปที่โมดูลมันมารอข้อมูลจอนกับแรงดันแต่ตัวนี้มันต้องการไฟบวกมันไหลเข้ามาที่นี่นะครับไฟบวกมันไหลเข้ามาแต่ว่าอันนี้ไฟบวกมันไหลออกไปอันนี้มันรอข้อมูลจอนแอคทีฟโลดอันนี้แอคทีฟไฮเข้ามาใช่ป่ะอันเซนเซอร์ PNP เนี่ย PNP เนี่ยมันแอคทีฟไฮมันจ่ายออกมาแล้วมันจ่ายมาก็ต้องเหมือนกับตัวแทนสวิตช์ตัวนี้มันจ่ายมาเพื่อเข้ามันจ่ายมาตรงเนี้ยก็ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปแล้วเมื่อมันจ่ายมาเพื่อเข้ามาก็ต้องต่อซิงกิ้งตัวซอร์ติ้งเนี่ยเราต้องเป็นทรานซิสเตอร์ NPN เพราะว่าเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานมันก็จะทำให้มันแอคทีฟโลว์ครบวงจรที่9เป็นหลักการทรานซิสเตอร์ตัวดิจิตอลเอาต์พุตนะครับเราก็มีเรื่องสองเพศที่จะบอกเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้าแสสลับไฟฟ้าแสตรงก็คือเป็น DC กับ DC ก็ต่อนี่ครับก็ต้องมีขั้วเอ็มเอฟเพิ่มขึ้นมานะครับเอ็มเ
ครับเดิม L บวกเป็นโมดูลของเอาท์พุตนะครับดิจิตอล DC นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรีเลย์เนี่ยสังเกตรีเลย์คือเราจะต่อนะครับไฟบวกเข้าโมดูลหรือ L เข้าโมดูลนะ